วัสดีครับครับวันนี้เราก็จะมาสอนการเปลี่ยนพระเบรกนะครับผมครับก็จะเป็น ADL 14เป็นตัวนี้ครับผมก็ ADL 4ครับผม ADL 4ซึ่ง2ตัวนี้นะครับผมจะใช้พระเบรกตัวเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปลี่ยนกันเลยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้แค่6เหลี่ยมอย่างเดียวนะครับผม6เหลี่ยมตัวนี้จะใช้6เหลี่ยมขนาด3มิลนะครับผม6เหลี่ยมขนาด3มิลหมุนสลักด้านหลังออกนะครับก็หมุนออกกันได้ง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับผมเวลาหมุนก็ถ้าอยากหมุนง่ายก็กดสปริงล็อกพระเบรกช่วยแบ่งเบาในการหมุนนะครับผมหมุนเสร็จแล้วเราก็ดึงออกได้เลยได้สลักแล้วตัวล็อกพระเบรกออกมาครับแล้วก็สามารถถอดพระเบรกออกได้เลยครับผมถอดพระเบรกออกมาได้เลยก็วิธีใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมก็ใส่ให้มันตรงล็อกครับผมก็ใช้มือประคองช่วยด้านล่างนะครับใช้มือประคองช่วยด้านล่างจะได้ลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ใส่สปริงกดพระเบรกไว้แล้วก็ใส่สลักกลับไปที่เดิมนะครับใส่สลักกลับไปที่เดิมครับผมกดสปริงพระเบรกไม่ค่อยเชื่อมมือนะครับครับก็ต้องคอยกดจริงไปตลอดนะครับผมพอเข้าที่เราก็หมุนน็อตเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ตรงล็อกนะครับอย่าเพิ่งหมุนนะครับผมเดี๋ยวเกลียวจะเสียนะครับครับตัวนี้จะไม่ใช่กริปล็อกนะครับผมใช้เป็นน็อต6เหลี่ยมหมุนเข้าไปได้เลยแล้วก็หมุนให้แน่นเสร็จสิ้นครับผมสำหรับการเปลี่ยนเป็นเกียร์น็อตพระเบรกใช่ครับเปลี่ยนพระเบรก ADL 14นะครับผมถ้าเพื่อนๆไหนนะครับผมชมคลิปแล้วสามารถกลับไปเปลี่ยนพระเบรกได้เองก็สามารถส่งข้อความมาบอกเราด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมว่าเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนง่ายขนาดไหนอะไรเงี้ยครับคอมเมนต์มาคุยกันครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ